ธอคือเพื่อนคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกก้าวไม่มีท้อเพื่อนคู่คิดการหาซื้อเครื่องประดับสำหรับลูกรักจากร้านทั่วๆไปคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณแม่หากแต่หัวใจสำคัญของการเลือกซื้อนั้นอยู่ที่คุณภาพที่ได้มาตรฐานและต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพกับลูกน้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยความเข้าใจหัวอกของคุณแม่ที่ต้องการมอบสิ่งดีๆให้กับลูกน้อยก็ทำให้คุณแพทและคุณเพชรคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับสำหรับเด็กที่ปลอดภัยไร้สารเคมีค่ะเกิดจากแรงบันดาลใจที่เราอยากจะมีเครื่องประดับสวยๆบวกกับความปลอดภัยให้กับลูกของเราอะค่ะธุรกิจเครื่องประดับเด็กเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดธุรกิจเครื่องประดับของไทยและปัจจุบันก็มีสินค้ามากมายหลากหลายสำหรับเด็กทุกช่วงอายุซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี้ต้องใส่ใจให้มากขึ้นนั่นก็คือคุณภาพของเครื่องประดับที่จะต้องไม่เป็นอันตรายกับเด็กๆค่ะจุดเด่นที่มองจากภายนอกเนี่ยเห็นง่ายๆจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็สีสันที่สดใสนะคะแต่ว่าจุดเด่นจริงๆที่พอได้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นแบรนด์ของเราเนี่ยนอกจากสวยแล้วเนี่ยของเรายังปลอดสารพิษด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องประดับสำหรับเด็กแบรนด์นี้เน้นกระบวนการผลิตที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะเพราะคุณแพทและคุณเพชรให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างวัสดุที่นำมาใช้ทำคลิปติดผมส่วนใหญ่ทำจากผ้าสักกะลาที่มีความนิ่มและทนทานหรือจะเป็นน้ำยาทาเล็บไร้สารเคมีสำหรับลูกสาวตัวน้อยที่อยากสวยเก๋เหมือนคุณแม่เหล่านี้ค่ะหัวใจในการทำธุรกิจคิดว่าอยู่ที่แรงบันดาลใจนะคะแล้วก็อยู่ที่ความรักในสิ่งที่ทำเพราะความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการสานสัมพันธ์ในครอบครัวคุณแพทและคุณเพชจึงยังได้จัดกิจกรรมให้คุณแม่และลูกได้มาออกแบบคลิปติดผมเด็กร่วมกันซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้านับว่าเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความมีส่วนร่วมให้ลูกค้าได้มีความใกล้ชิดกับแบรนด์ได้อย่างดีทีเดียวค่ะแพทว่าสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็คือทำในสิ่งที่เราชอบถ้าเราหาสิ่งที่เราทำแล้วเราชอบแล้วเรามีความสุขเราก็จะทำสิ่งนั้นได้ประสบความสำเร็จเอาใจเขามาใส่ใจเราคือหนึ่งแนวคิดที่จะสามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจของคุณให้ครองใจผู้บริโภคได้ค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้เบลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ